ก็มีการจัดอันดับด้วยนะคะว่า6สตรีที่ทรงอิทธิพลของโลกนะคะหนึ่งในนั้นค่ะก็มีนางองซานซูจีสตรีผู้ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งเบียนมาด้วยนะคะ,คะส่วนอันดับที่1น,นะคะก็มีรายชื่อของอคุณอินทิราคารซีค่ะสตรีเหล็กแห่งอินเดียด้วยส่วนอันดับ3นะคะก็เป็นชื่อของอคุณโอปราวินฟรีสตรีผู้ทรงอิทธิพลของวง,งการสื่อที่สุดคนหนึ่งของโลกด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างของผู้หญิงนะและปัจจุบันเองเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนก็มีความเก่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ มามีบทบาททั้งเรื่องของการเมืองการบริหารอะไรมากยิ่งขึ้นด้วยใช่แล้วล่ะค่ะค่ะมาติดตามอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวกันบ้างน,นะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่พบปะพูดคุยและจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาและก็ความคิดเห็นของประชาชนทุกกลุ่มประกอบแนวทางการปฏิรูปค่ะที่จังหวัดสงขลาคา่ะนายเอกรัฐหลีเซน็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปฏิรูปประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นรวบรวม ประเด็นเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างระบบและวัฒนธรรมของคนไทยนายประเสริมชิดพงศ์สมาชิกสภาไปรูปแห่งชาติจังหวัดสงขลากล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มีกลุ่มองค์กรและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการปฏริรูปประเทศโดยมีการแบ่งกลุ่มพูดคุยในหลายประเด็นอาทิประเด็นเศรษฐกิจการเมืองสังคมการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งประเด็นการพูดคุยแต่ละกลุ่มอาจจะเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกัน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับแบบสอบถามที่เรียกว่าแบบฟอร์ม C เพื่อกรอกข้อมูลแสดงความคิดเห็นที่มีต่อประเด็นการบริรูปในด้านต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดโดยข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะนําไปวิเคราะห์เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไปส่วนที่จังหวัดนาราธิวาสนายพิรศักดิ์พอจิตรองประธานสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติคนที่สองพร้อมกับคณะสมาชิกสมวสนชรนะคะร่วมพบปะกับผู้แทนประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสรวมกว่า1000คนเพื่อพูดคุยถึงบทบาทหน้าที่ของสอช รวมทั้งรับฟังปัญหาด้านต่างๆในพื้นที่เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลและดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่แนอนาคตต่อไปและที่จังหวัดอุบลราชธานีนายจุมพลรอดคำดีประธานกรรมธิการไปรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชพร้อมคณะ จดสัมมนา,าการปฏิรูปสื่อเพื่อพัฒนานกลไกกำกับดูแลด้านจริยธรรมการยกระดับมาตรฐานและระบบสวัสดิการของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากนักวิชาการผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพด้านสื่อสารมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจเจริญและยะโสธรเพื่อนำไปประกอบแนวทางการปฏิรูปให้เกิดผลสมัมฤทธิ์ต่อไป